เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่Garena Free Fireคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ตัวเกมมีอัปเดตปืนใหม่เพิ่มเข้ามานะครับมีน้องๆหนูๆที่ทักเข้ามาบอกตลอดทั้งวันเลยนะครับพี่ครับมันมีปืนใหม่มีปืนหน้าไม้เพิ่มเข้ามาเล่นให้ดูหน่อยรีวิวให้ดูหน่อยนะครับก็รับทราบนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นให้ดูกันวันนี้เลยนะฮะช่วงนี้ก็พยายามไล่ทำคลิปอัปเดตใหม่ๆอยู่นะครับตอนนี้ฟรีไฟนี่อัปเดตถี่มากๆเลยก็พยายามเร่งทำออกมาให้น้องๆได้ดูกันทุกอย่างนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครอยากดูไวๆเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์ก่อนเลยนะครับคือถ้ากดไลค์เยอะนี่จะได้รู้ไงว่ามีคนรออยู่นะครับจะได้รีบทำรีบเล่นนะฮะก็สำหรับไอ้เจ้าปืนใหม่ที่ถูกอัปเดตเข้ามาในวันนี้นะครับจริงๆต้องไม่เรียกว่าปืนนะต้องเรียกมันว่าหน้าไม้นะครับเพราะว่ามันใช้ลูกศรในการยิงหน้าไม้ภาษาอังกฤษนี่เขาก็เรียกว่า crossbow นะฮะ crossbow ต้องอ่านออกเสียงให้มันแบบถูกต้องนิดนึงนะครับคือแบบพี่นี่เป็นคนโตเมืองนอกไงเราก็อาจจะแบบพูดไทยไม่ค่อยชัดนะฮะส่วนภาษาอังกฤษนี่ก็พูดไม่ได้เลยนะครับ ไปครับเดี๋ยวรับไปตามหา crossbow กันแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอเลยนะเจอแต่อะไรเนี่ย MP5 กับสกาแล้วก็ด้านล่างใครเขาซัดกันแล้วใครเขายิงกันตรงด้านขวากันไม่รู้เอานี่ไงวิ่งมาด้านนี้เอ้ยวิ่งหนีกระสุนมานี่หว่าเพื่อนเราต้องช่วย2คนเลยนี่หว่าต้องช่วยทั้งคู่ฮะเราเป็นคนมีน้ำใจโอบอ้อมอารีแตก2สวยพี่สวยไอ้ด้านขวามันยังไม่หยุดมันยังตามมาเราต้องช่วยยิงก่อนแม่มันวิ่งลงไปด้านล่างบ้านนะฮะเสียงวิ่งมันอยู่ข้างล่างครับจะขึ้นมาชาร์จเราหรือเปล่าวะโอ้ยผมและเสียวจุงเบยวิ่งอยู่ข้างๆฮะนั่นไงอยู่ริมบ้านออกไปตามหาเลยดีกว่าครับต้องรีบจัดการให้หมดนะฮะเพราะว่าเป็นอุปสรรคต่อการฟาร์มปืนใหม่ของเรารอบนี้ผมลงเมืองพีคด้วยแม่ลงมานี่ก็พีคสมชื่อจริงๆไปไหนแล้ววะเอ้าหายไปไหนแล้ววะเห็นกันอยู่หลัดๆเอ๊หรือว่าจะคานไปมุมนู้นเอาแล้วข้างหน้าใครยิงอีกวะเนี่ยเอ้ยยิงใครอ่ะไอ้สองยิงใครอ่ะเอาแล้ววิ่งหันหลังแบบนี้วิ่งหันหลังแบบนี้แตกไปสิ แล้วเมื่อกี้เขายิงใครครับหรือว่าเป็นไอ้คนเมื่อกี้ที่เรากำลังตามหาอยู่เอานี่ไงมานอนอยู่นี่นะ มานอนคานอยู่นี่แล้วดูชื่อดิวิ่งสีอยู่ไหม ชื่อหาจริงวิ่งสีอยู่ไหมแม่ตอนแรกตั้งใจว่าลงมานี่ผมจะไปหาหน้าไม้นะครับแต่เผอิญว่าเจอคนลงเมืองเดียวกับเราค่อนข้างเยอะเลยก็เลยจำเป็นต้องจัดการเขาก่อนนะครับไปเดี๋ยวไปดูของ2คนนู้นกันครับไม่แน่เขาอาจจะมีหน้าไม้อยู่ในตัวก็ได้นะไอ้2คนนี้เขาได้ฟาร์มก่อนเรามีเป๋า2แล้วก็ SMG มีเก็บเสียงด้วยฮะแป๊บเดียวได้มา2อันแล้วตัวนี้มีแค่ยากับเสื้อเทศบาลคูณ4ระเบิดโอ้โอเคเว้ยยังดีเว้ยได้เก็บเสียงมา2อันเลยแม่แต่ว่าก็ยังไม่เจอสิ่งที่เราต้องการนะครับไอ้เจ้าหน้าไม้คอสโบคือก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปเนี้ยผมลองเล่นอยู่สักพักนึงแล้วนะฮะที่ผมเจอบ่อยสุดเนี่ยมันจะเป็นที่โรงสีนะครับโรงสีนี่ลงไปคือเจอเลยแหละแต่บางทีมันก็สุ่มนะยังบอกแบบชัวร์ๆไม่ได้ว่ามันดรอปเมืองไหนเยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวเราแวะดูที่บ้านทะลุก่อนบ้านนี้ก็ของเยอะเหมือนกันเราอาจจะเจอคอสโบว์ที่นี่ก็เป็นได้นะครับโอฟาร์มาร์ดกระสุน AR กริป3เอไม่มีฮะหรือว่าเมืองนี้มันไม่ดรอปแต่ไม่น่านะฮะมันน่าจะดรอปแต่ว่าเราน่าจะหาไม่เจอมากกว่าโอ้โหนี่ก็ M4 นี่ถ้าผมไม่เล่นคอสโบนี่ของผมอิ่มไปแล้วนะเนี่ยแม่ดูของซะก่อนโคตรฟูฟูมากๆขอแบบนี้ทุกเกมได้ไหมแต่อย่ามาเป็นเกมที่ตูต้องอัดคลิปเลยโอ้โห
ไปกันดีกว่าครับหลังนี้ไม่น่าจะมีละอันนี้ MP40 MP40 ผมจะไม่จับละกันเกมนี้เกมนี้เราจะไม่เล่นนะครับเพราะว่าน้องๆ นี่บ่นกันหลายคนละพี่เล่นแต่ MP40 นะคือปืนมันดีนะครับก็ต้องขออภัยที่เล่นบ่อยไปหน่อยแต่เราลงไปดูด้านล่างกันต่อครับโซนนี้ก็ฟาร์มได้เหมือนกันเอ้ยมีคนนี่ว่ามีคนและยืนนิ่งทำพรือยืนทำพรือเอานักมวยนักมวยมียับซ้ายยับขวาครับปืนไม่ใช้เว้ยไอหมอนี่มันอยู่ค่ายไหนวะเนี่ยลูกศิษย์บัวขาวหรือเปล่าแล้วเพื่อนเจ้าไปไหนล่ะหึเมื่อกี้มาด้วยกันนี่ถ้าเพื่อนเจ้าไม่มาข้าจะเอาระเบิดยัดแล้วนะไม่ยอมมาดึงแฮเอาไปก่อน1ลูกเออเอามาพอดีดึงมาพอดีแตก2สวยพี่สวยเออตั้งนานไม่มาดึงนะครับพอเรายัดระเบิดแล้วมาเอ้านี่ไงเจอแล้วครับหน้าไม้คอสโบที่เราตามหาโอเคโอ้โหกระสุนพร้อมเลยฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทิ้ง UMP ไปนะครับแล้วก็จะเอาหน้าไม้มาแทนโอ้โหเขาฟาร์มกระสุนมาให้เราพร้อมเลยครับลักษณะของไอ้เจ้าหน้าไม้นี่นะครับมันก็ใส่ของแต่งอะไรไม่ได้เลยนะมันจะเป็นปืนแบบปืนหน้าไม้แบบเดียวๆเลยนะครับไม่มีของแต่งอะไรทั้งสิ้นแต่ว่ามันจะมีสโคป2ติดมาให้เรานะครับเวลายิงมันก็จะยิงไกลได้นิดนึงเหมาะจะยิงระยะกลางๆมากกว่าไกลมากอาจจะไม่โดนโอเคตอนนี้ผมได้แล้วนะครับหน้าไม้กับกระสุน20 นัดก็น่าจะพอแล้วแหละเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสยิงเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อครับเมื่อกี้นี่โชคดีจริงๆเจอพ่อหนุ่ม2คนฟาร์มหน้าไม้ฟาร์มกระสุนมาให้ผมนี่ครบเลยนะฮะแม่อิ่มหนำสำราญตอนนี้อารมณ์เราก็จะออกแนวๆในพรานนะครับในพรานเข้าป่าล่าสัตว์อะไรประมาณนี้สะพายหน้าไม้ออกเดินทางเราจะเคลื่อนที่แบบมีเสียงไม่ได้นะครับต้องค่อยๆกระดึบกระดึบไปเฮ้ยตุ๊กๆที่ว่าเมื่อกี้ตุ๊กๆบรรทุกโคโยตี้ขับผ่านไปคันนึงมุ่งหน้าไปไหนวะน่ะหายไปละแล้วตรงนี้มีเสียงแอร์ดรอปโอ้โหดรอปตรงหน้าเลยฮะแม่ดีไม่หล่นลงมาทับหัวถ้าจะดรอปใกล้ขนาดนี้รู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองครับเดี๋ยวเราลงไปดูที่แอร์ดรอปกันก่อนกรอซ่าฮะจัดมาเอาสกาทิ้งไปเอากรอซ่ามาแลกกันเอาละครับคุณผู้ชมในเมื่อมันมีแอร์ดรอปตกตรงนี้นะครับทำให้ผมนึกอะไรสนุกสนุกออกแล้วเดี๋ยวผมจะหาที่นั่งแคมป์หาที่นั่งซุ่มแถวนี้ยาวไปเลยนะครับอารมณ์เราตอนนี้นี่กลายเป็นพรานป่าล่าสัตว์เต็มตัวนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งแคมป์นิ่งๆไม่ไหวติงแล้วก็รอเหยื่อที่จะมาติดกับดักของเราตรงนี้นะครับแม่เป็นไงฟังดูมีหลักการนะแต่จริงๆคือขี้เกียจวิ่งนะครับเพราะว่าปืนหน้าไม้นี่มันไม่เหมาะกับการวิ่งไปยิงไปนะฮะมันเหมาะกับการแบบนั่งซุ่มนั่งรอบยิงอะไรประมาณนี้มากกว่าแล้วก็ตอนนี้วงบีบมาที่เราด้วยนะครับแอร์ดรอปอยู่ที่ขอบวงพอดีหวังว่ารอบนี้ผมจะไม่ตัดสินใจผิดนะครับมันต้องมีคนหิวมาที่เราแน่นอนตอนนี้ในแมปเหลือผู้รอดชีวิตทั้งหมด16คนนะครับแล้วก็เราเก็บไปแล้ว6คน6คนที่ได้มาคือไม่เกี่ยวอะไรกับหน้าไม้เลยนะหวังว่าศพต่อไปหน้าไม้ของเราจะต้องได้ดื่มเลือดอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้เหลือ15คนแล้วนะฮะไม่รู้ยิงกันทิศไหนนะครับแต่ว่าไม่ใช่ใกล้ๆบริเวณนี้แน่นอนเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงปืนเลย14คนครับเอาแล้วมันจะมีคนมาหาผมไหม12คนแล้วโอ้ยหรือว่าผมจะคิดผิดครับคุณผู้ชมมันจะมีคนมาหรือเปล่าแต่ว่าแสงมันล่อตาล่อใจขนาดนี้มันต้องมีมาดีเฮ้ยเมื่อกี้ในแผนที่มีคนเรียกแอร์ดรอปส่วนตัวครับเห็นป่ะมันเป็นสัญลักษณ์ร่มชูชีพนะครับแปลว่าใกล้ๆเรามีคนนะฮะมีคนแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าผมเดาไม่ผิดถ้าเขาเก็บแอร์ดรอปส่วนตัวเสร็จอ่ะเขาต้องมาหากล่องนี้ต่อแน่นอนครับ
นั่นไงครับหล่นตรงนั้นกล่องนึงโอ้โหชัวร์เลยแสงฟ้าแบบนี้โอ้และเขาเก็บโคตรไวเลยอะแสงขึ้นปุ๊บเก็บปั๊บเลยใกล้กันด้วยไอ้สองเออเก็บเสร็จแล้วก็อย่าลืมมาทางนี้นะนิมนต์เจริญพวงตอนนี้เราต้องเชื่อใจครับว่าที่เราตัดสินใจไปเนี่ยจะไม่ผิดนะครับจะมาไหมจะมาหรือเปล่าจะมาเก็บแอร์ดรอปไหมจะมาหรือเปล่ามาไหมวะเขาจะมาหรือเปล่าครับตอนนี้ก็เหลือ11คนแล้วนะฮะแล้วก็วงเริ่มบีบมาแล้วด้วยนั่นไงครับเสียงรถมาแล้วครับเสียงรถมาแล้วฮะรถอะไรไม่รู้แต่ว่ามาใกล้มากเลยเอาจอดครับจอดจริงด้วยจอดไหนวะไม่เห็นอะเฮ้ยจอดข้างบ้านผมนี่หว่านี่ไงเด็กแว้นวะเด็กแว้นมา2คนนะคุณผู้ชมวิ่งอยู่ด้านล่างบ้านสวยแล้วมันจะขึ้นมามั้ยเนี่ยอย่าขึ้นมานะเว้ยอย่าขึ้นมานะอ๋อไปนู่นแล้วฮะไปนู่นคนนึงแล้วฮะไปเก็บแอร์ดรอปไปเก็บแอร์ดรอปอู้ย330โอ้โหเข้าหัว300นัดเดียวนอนครับแล้วก็ตอนนี้ที่ตัวเขามีดาเมจขึ้นด้วยนะครับเป็นเลข5ฮะไปชุบเพื่อนแล้วเพื่อนเองโดนดาเมจไปจะแห้งเอ้านั่งทำไมนั่งไม่ได้จะชุบต้องยืนนิ่งๆ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 ดูนั่นเซ่แอร์ดรอปแสงสีเหลืองมันช่างล่อตาล่อใจนะครับเมื่อกี้ตอนที่ผมยิงเขานะครับนัดแรกเข้าหัวเนี่ย330แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันยังเกิดดาเมจต่อเนื่องนะครับทีละ5ทีละ5ไอ้เจ้าดาเมจอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากลูกศรมันอาบยาพิษหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากสภาวะเลือดไหลนะครับอันนี้ไม่ชัวร์นะแต่ที่รู้ๆคือมันจะทำดาเมจ2ต่อนะครับเรียบร้อยฮะจัดไป2ศพไปมุ่งหน้าเข้าวงกันต่อครับผมชอบจริงๆนะครับยิงหัวคนแบบไม่รู้ตัวเนี่ยหวังว่าจะมีคนยืนนิ่งๆให้ผมยิงอีกนะไต่ขึ้นเขากันเลยครับตอนนี้เหลือผู้รอดชีวิตทั้งหมด5คนนะครับอีก5คนเท่านั้นแหมคนน้อยไม่เป็นไรขอให้ได้ใช้หน้าไม้ยิงเป็นพอวงบีบกลับไปที่เมืองพีคที่เราจากมานะครับเดี๋ยวผมขอวิ่งเลาะขอบด้านซ้ายเช็คคนสักนิดนึงเผื่ออาจจะมีใครกำลังวิ่งขึ้นมานะครับอ้าวนั่นไงนั่นไงยืนเก็บของยืนเก็บของ330ดึงเพื่อนเดเพื่อนเองโดนหน้าไม้จะสิ้นใจแล้วดึงเพื่อนเดดึงเพื่อนเมื่อกี้สังเกตไปตอนเรายิงหน้าไม้นะครับมันจะมีจังหวะแบบลูกศรกำลังพุ่งออกไปนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลานิดนึงประมาณสักครึ่งวิอะฮะลูกศรถึงจะไปถึงเป้าหมายนะครับแม่ก็ถือว่ายิงยากอยู่พอสมควรนะครับโอเคแม่เกมนี้ผมพอใจละผมใช้หน้าไม้เก็บไป4ศพแล้วนะครับ ยิ้มละต่อจากนี้ตายเราก็ไม่เสียดายชีวิตแล้วนะครับตอนนี้ผู้รอดชีวิตทั้งหมดเหลือ3คนสุดท้ายนะครับไม่ใช่มีผมคนเดียวแล้วเขามากัน2คนนะนั่นไงผมเห็นเขาละเขาวิ่งไปไหนวะน่ะเห็นคนเดียวนะครับเฮ้ยเขารู้ตัวหรือเปล่าครับมีการสับปืนขึ้นมาด้วยอ่ะอย่าบอกนะว่าเองเห็นข้าแล้วเฮ้ยข้ายังไม่ได้โผล่ไปนะเว้ยผมว่าผมเข้าข้างในก่อนดีกว่าผมเข้าข้างในก่อนดีกว่ามาคนเดียวหรือว่ามา2คนครับหายไปไหนแล้ววะหายไปไหนแล้ววะแล้วตรงนู้นมีอีกคนครับฝั่งขวาเป็นผู้หญิงชุดซากุระเหมือนวิ่งหาคนยังไงไม่รู้อ่ะแบบนี้น่าจะมาด้วยกันนะครับนั่นไงชัวร์เลยไม่งั้นก็คงยิงกันไปแล้วแหละ
เปิดก่อนได้เปรียบฮะจังหวะนี้เขามากัน2ผมมี1ไปแล้วจะเอาอะไรเล็งวะน่ะเขาใช้สไนหรือว่าหน้าไม้กับเออแล้วผู้หญิงมาทำอะไรตรงนี้ตรงนี้ยังไงยังไงโอ้โหเหลือแปะเข้ามาได้ยังไงโอ้โหโชคช่วยครับใจหายเลยผมคิดว่าผมไม่รอดแล้วนะเมื่อกี้อยู่ดีก็โผล่มาเอาดึงเพื่อนเดดึงเดเพื่อนเองนอนรอความตายอยู่เองจะไม่ดึงเหรอไอ้สองเองจะปล่อยเพื่อนแห้งเหรอเอาเองไม่ดึงตูเติมเลือดอะเอาเดยังไงจะดึงไหมดึงหน่อยนะไม่ดึงแฮไม่ดึงครับยังไงเอาดึงดึงยืนนิ่งยืนนิ่งหัวไปเด็กดึง หัวไปนี่330บังอาจบังอาจดึงโดยไม่ขออนุญาต เพื่อนรอดแต่เองนอนแทนนะวงมาด้วยครับผมว่าผมรีบซ้ำเขาก่อนดีกว่าผมรีบซ้ำก่อนดีกว่าลาก่อยไอ้แปะ ไปหวั่นนะเพื่อนเอาละฮะคุณผู้ชมตอนนี้ตัวแล้วนะครับคนสุดท้ายเขาน่าจะอยู่ในบ้านนะครับยังไงครับจังหวะนี้กอซ่าช่วยพ่อด้วยกอซ่ายังไงแลกไป在这里等你。哇吼！哦吼！哎，喂，ใจหายเลยครับเมื่อกี้ผมว่าผมไม่รอดแล้วนะเลือดเหลือติ๋วเดียวแล้วก็เขามากัน2คนด้วยนะครับเหมือนเขาจะเอาสไนหรือว่าหน้าไม้เล็งผมแหละเพราะว่าผมเหลือคนเดียวไงก็เลยเป็นจังหวะให้เราส่วนขับได้นะครับโอเคครับก็จบแล้วนะสำหรับหน้าไม้อาวุธอันใหม่ล่าสุดที่ถูกอัปเดตเข้ามานะครับชอบกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ